โปรตีนสื่อการเรียนการสอนเรื่องโปรตีนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างพื้นฐานของโปรตีนที่เกิดขึ้นจากกรดอะมิโนและพันธะเพปไทด์รวมถึงอธิบายสมบัติบางประการของโปรตีนและหน้าที่ของโปรตีนในสิ่งมีชีวิตได้ร่างกายของสิ่งมีชีวิตประกอบขึ้นจากกลุ่มของสารอินทรีย์หลักเพียง4ชนิดนั่นก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตลิปิดและกรดนิวคลีอิกโดยมีโปรตีนเป็นสารที่มีสัดส่วนมากที่สุดโปรตีนเป็นสารอินทรีย์ประเภทโพลิเมอร์ซึ่งประกอบด้วยสารเคมีหน่วยย่อยลักษณะคล้ายกันเรียกว่ากรดอะมิโนมาต่อเป็นสายยาวโครงสร้างพื้นฐานของกรดอะมิโนที่พบทั่วไปในธรรมชาติประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนตรงกลางที่ต่อเข้ากับอะตอมหรือหมู่เคมีโดยใช้พันธะโคเวเลนต์4พันธะโดยพันธะโคเวเลนต์อันหนึ่งต่ออยู่กับหมู่คาร์บอกซิลขณะที่พันธะโคเวเลนต์อีกอันหนึ่งต่อกับหมู่อะมิโนและพันธะโคเวเลนต์ถัดไปจะต่อกับอะตอมของไฮโดรเจนส่วนพันธะโคเวเลนต์สุดท้ายจะต่อเข้ากับหมู่เคมีที่เปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของกรดอะมิโนซึ่งเรียกว่าไซด์เชนหรืออาร์กรุ๊ปกรดอะมิโนที่พบทั่วไปในธรรมชาตินั้นมีอยู่20ชนิดแต่ละชนิดมีอากรุ๊ปที่แตกต่างกันไปเราสามารถแบ่งกรดอะมิโนออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของอากรุ๊ปโดยกลุ่มแรกเป็นกรดอะมิโนที่มีอากรุ๊ปเป็นหมู่เคมีแบบไม่มีขั้วได้แก่ไกลซีนอะลานีนวาลีนลูซีนไอโซลูซีนเมทไทโอนีนฟีเนลอะลานีนทริปโตฟานและโปรลีนกลุ่มถัดมาเป็นกรดอะมิโนที่มีอากรุ๊ปเป็นหมู่เคมีแบบมีขั้วได้แก่ซีรีนทริโอนีนซิสตีอีนไทโรซีนแอสปาราจีนและกลูตามีนและกลุ่มสุดท้ายคือกรดอะมิโนซึ่งมีอากรุ๊ปที่สามารถแตกตัวได้ในสิ่งมีชีวิตโดยอากรุ๊ปที่แตกตัวให้ประจุลบได้แก่แอสปาร์ติกแอซิดกลูตามิกแอซิดส่วนกรดอะมิโนซึ่งอากรุ๊ปแตกตัวให้ประจุบวกได้แก่ไลซีนอาร์จินีนและฮิสติดีนการที่กรดอะมิโนแต่ละชนิดมีอากรุ๊ปที่มีลักษณะทางเคมีแตกต่างกันทำให้กรดอะมิโนแต่ละชนิดมีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์แตกต่างกันการเขียนชื่อของกรดอะมิโนเราสามารถเขียนได้3วิธีวิธีแรกคือการเขียนชื่อเต็มอย่างเช่นไกลซีนวิธีที่2ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ3ตัวแรกของชื่อกรดอะมิโนโดยเขียนตัวอักษรตัวแรกด้วยอักษรตัวใหญ่เช่น G L Y หมายถึงกรดอะมิโนไกลซีนและวิธีที่3จะใช้ตัวอักษรเพียงตัวเดียวแทนชื่อกรดอะมิโนโดยใช้อักษรตัวใหญ่เช่นอักษร G แทนไกลซีนโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่เราเรียกว่าโปรตีนประกอบกันขึ้นจากกรดอะมิโนเหล่านี้การเชื่อมต่อของกรดอะมิโนกรดอะมิโน2โมเลกุลสามารถทำปฏิกิริยากันทำให้เกิดการเชื่อมกรดอะมิโน2โมเลกุลเข้าด้วยกันการเชื่อมต่อจะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างหมู่คาร์บอกซิลของกรดอะมิโนตัวหนึ่งกับหมู่อะมิโนของกรดอะมิโนอีกตัวหนึ่งจนทำให้เกิดเป็นพันธะโคเวเลนต์ที่เชื่อมระหว่างกรดอะมิโนทั้ง2โมเลกุลที่เรียกว่าพันธะเพปไทด์ซึ่งโมเลกุลที่เกิดจากกรดอะมิโน2โมเลกุลมาเชื่อมต่อจะมีปลายทั้ง2ด้านไม่เหมือนกันเราเรียกปลายด้านที่มีหมู่อะมิโนว่าปลายอะมิโนหรือปลายเอ็นส่วนปลายที่มีหมู่คาร์บอกซิลนั้นเรียกว่าปลายคาร์บอกซิลหรือปลายซีและเรียกสายที่เกิดขึ้นนี้ว่าเพปไทด์ในสิ่งมีชีวิตสายเพปไทด์อาจจะยาวขึ้นได้หากมีกรดอะมิโนตัวถัดไปใช้หมู่อะมิโนทำปฏิกิริยากับหมู่คาร์บอกซิลที่ปลายซีของสายเพปไทด์เมื่อกรดอะมิโนมาเชื่อมต่อกันจนเป็นสายยาวมากเราจะเรียกสายของกรดอะมิโนที่ต่อกันเป็นสายยาวนี้ว่าสายโพลีเพปไทด์
โพลีเพปไทด์แต่ละชนิดจะมีลำดับและจำนวนของกรดอะมิโนที่แตกต่างกันเพราะโพลีเพปไทด์บางชนิดประกอบขึ้นจากกรดอะมิโนเพียงไม่กี่ร้อยโมเลกุลในขณะที่บางชนิดอาจประกอบขึ้นจากกรดอะมิโนนับพันโมเลกุลโพลีเพปไทด์เพียงสายเดียวอาจทำหน้าที่เป็นโปรตีนได้ในขณะที่โปรตีนบางชนิดอาจจะต้องประกอบขึ้นจากโพลีเพปไทด์หลายสายจึงจะสามารถทำงานได้แต่โปรตีนในสิ่งมีชีวิตไม่ได้อยู่ในรูปสายยาวๆจากการต่อกันของกรดอะมิโนเพราะการทำงานของโปรตีนยังต้องอาศัยรูปทรงของโมเลกุลที่เกิดจากการม้วนพับของสายโพลีเพปไทด์ด้วยรูปทรงของโปรตีนโปรตีนแต่ละชนิดมีโครงสร้าง3มิติที่จำเพาะซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานในสิ่งมีชีวิตเรามาดูกันว่าโครงสร้าง3มิติของโปรตีนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรหากพิจารณาจากสายเพปไทด์สายนี้จะเห็นว่าอากรูปของกรดอะมิโนในสายเพปไทด์ไม่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อสายเพปไทด์อากรูปเหล่านี้จึงเรียงตัวไปตลอดความยาวของสายเพปไทด์ดังนั้นอากรูปที่อยู่บนสายเพปไทด์เดียวกันจึงอาจทำปฏิกิริยากันเองจนเกิดแรงยึดเหนี่ยวดึงสายเพปไทด์บางส่วนไว้ใกล้กันทำให้เกิดการม้วนตัวหรือพับตัวของสายเพปไทด์โดยเฉพาะสายโพลีเพปไทด์ที่มีกรดอะมิโนต่อกันเป็นจำนวนมากยิ่งมีโอกาสในการเกิดปฏิกิริยาของอากรูปได้มากขึ้นสายโพลีเพปไทด์จึงมักเกิดการม้วนพับจนรูปทรงมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนซึ่งจากรูปตัวอย่างเป็นการแสดงภาพกรดอะมิโนที่ชื่อซิซีอินบางตัวที่เกิดพันธะโคเลนเชื่อมติดกันจนทำให้รูปทรงของโปรตีนมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนแต่เนื่องจากลำดับของกรดอะมิโนบนสายโพลีเพปไทด์แต่ละช่วงนั้นแตกต่างกันสายโพลีเพปไทด์แต่ละช่วงจึงเกิดการม้วนพับไม่เหมือนกันซึ่งจากรูปตัวอย่างนี้สายโพลีเพปไทด์บางช่วงอาจม้วนเกลียวคล้ายบันไดเวียนหรือบางช่วงอาจสร้างพันธะไปตามความยาวของสายโพลีเพปไทด์กับช่วงอื่นที่เรียงตัวขนานกันดังนั้นโพลีเพปไทด์สายหนึ่งจึงอาจมีโครงสร้างแต่ละช่วงแตกต่างกันนอกจากนี้โปรตีนบางชนิดอาจประกอบด้วยโพลีเพปไทด์มากกว่า1สายโครงสร้าง3มิติของโปรตีนจึงเกิดจากการรวมกันของสายโพลีเพปไทด์เหล่านั้นเช่นโปรตีนคอลลาเจนที่ประกอบไปด้วยโพลีเพปไทด์3สายและโปรตีนฮีโมโกลบินที่ประกอบไปด้วยโพลีเพปไทด์4สายดังนั้นโครงสร้าง3มิติของโปรตีนจึงขึ้นอยู่กับความยาวและชนิดของกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบของโพลีเพปไทด์ปฏิกิริยาระหว่างอากรูปของกรดอะมิโนและจำนวนสายโพลีเพปไทด์ภาพเหล่านี้คือโครงสร้าง3มิติอย่างหยาบของโปรตีนหลายชนิดซึ่งแสดงให้เห็นว่าโปรตีนมีโครงสร้าง3มิติที่หลากหลายและโครงสร้าง3มิติเหล่านี้เองที่ทำให้โปรตีนสามารถทำงานได้แต่ถ้าหากโครงสร้าง3มิติของโปรตีนเปลี่ยนไปก็จะมีผลให้โปรตีนทำงานได้ไม่ดีหรืออาจทำงานไม่ได้เลยหน้าที่ของโปรตีนในสิ่งมีชีวิตโปรตีนมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากสิ่งมีชีวิตต้องอาศัยโปรตีนจำนวนมากในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเช่นโปรตีนแอคทินทำหน้าที่เป็นโครงสร้างสำคัญในกล้ามเนื้อโปรตีนฮีโมโกลบินทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนในระบบไหลเวียนของสัตว์นอกจากนี้ยังมีโปรตีนอีกเป็นจำนวนมากที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีหรือเอนไซม์ในสิ่งมีชีวิตทั้งปฏิกิริยาการสลายสารอาหารเพื่อสร้างพลังงานและปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารต่างๆซึ่งหากปฏิกิริยาใดปฏิกิริยาหนึ่งเกิดความผิดปกติก็อาจทำให้สิ่งมีชีวิตถึงแก่ความตายได้การเสียสภาพของโปรตีนโครงสร้าง3มิติของโปรตีนอาจถูกทำลายได้ด้วยความร้อนหรือสารเคมีบางชนิดซึ่งอาจมีผลให้การทำงานของโปรตีนช้าลงหรือทำงานไม่ได้เลยเราเรียกการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง3มิตินี้ว่าการเสียสภาพของโปรตีนหรือ denaturation โปรตีนบางชนิด
เมื่อเสียสภาพแล้วจะไม่สามารถกลับคืนสู่โครงสร้างสามมิติเดิมได้อีกเลยขณะที่โปรตีนบางชนิดสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมทั้งยังสามารถทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมเราเรียกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีนแบบนี้ว่าการกลับสู่สภาพเดิมหรือ Renaturation จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าโปรตีนเป็นสารอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวและมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งในเรื่องโครงสร้างและโมเลกุลที่ทำงานภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอย่างไรก็ตามยังมีโปรตีนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ถูกศึกษาหรือค้นพบดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับโปรตีนต่างๆจึงอาจให้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายในอนาคตคำที่ควรทราบอะมิโนแอซิดกรดอะมิโนคาร์บอกซิลกรุ๊ปหมู่คาร์บอกซิลอะมิโนกรุ๊ปหมู่อะมิโนไซด์เชนหรืออาร์กรุ๊ปเพปไทด์บอนด์พันธะเพปไทด์อะมิโนเทอร์มินัสปลายอะมิโนหรือปลายเอ็นคาร์บอกซิลเทอร์มินัสปลายคาร์บอกซิลหรือปลายซีโพลีเพปไทด์โครงสร้าง3มิติดีเนเจอเรชั่นการเสียสภาพรีเนเจอเรชั่นการกลับสู่สภาพเดิม